็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงนี้อยู่แต่ว่าอยู่ในกองละครแล้วพอวันนี้ได้มาเจอคนเยอะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ายังดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่บนเวทีก็คือไม่ได้เลยครับรางวัลอะไรผมได้รางวัลหนุ่มปังแห่งปีครับผมใช่เป็นครั้งแรกผมที่ได้กับทางแคสเอาจริงๆไม่ได้คิดครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบแคสเขาเห็นว่าเราแบบว่าได้รางวัลแล้วก็ขอบคุณมากครับปังขนาดไหนนะงานละครตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เรื่องเรื่องเจ้าพญาครับเป็นหนุ่มสุพรรณแล้วเพิ่งจบไปก็ตลาดาครับผมว่าเรื่องหน้าจะมีออนแอร์แล้ววันที่6ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็มีเรื่องใหม่เรื่องนึงคือเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับแสดงว่างานละครแบบรัวๆเลยใช่ครับก็มีละครก็แบบก็ต่อกันครับเป็นไงบ้างเขาไปหลายเขาบอกว่าท่านเยอะเลยสำหรับเราเพียงไงนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3ครับที่ให้โอกาสได้ละครนะผมก็จริงๆคือดูโชคดีแหละที่ว่าดูได้ละครที่แบบคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าของคุณผู้ใหญ่มากครับจริงล่าสุดแบบคาแรคเตอร์อะไรคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ถ้าล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์จบไปเป็นเจ้าพญาที่กำลังจะที่กำลังจะออกมาก็จะเป็นหนุ่มเจ้าเล่ห์ครับแต่ว่าไม่ร้ายก็ต้องคอยติดตามว่าจะเป็นยังไงครับผมส่วนเรื่องต่อไปอีกเรื่องนึงก็คาแรคเตอร์ก็น่าสนใจเหมือนกันก็ขอทุกคนติดตามแล้วว่าจะเป็นร้ายขอบคุณทุกคนร้ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องรอดูฮะต้องรอดูเอาละครับเราแจกรางวัลกันต่อนะฮะบทที่อยากเล่นเนี่ยริวอยากเล่นกับรางวัลนี้ฮะอยากเล่นพิเรียดครับออฟเดียร์ใหม่เป็นพิเรียดแต่ว่าริวถ้าอยากละครในช่องล่าสุดที่ดูที่เป็นที่น่าจับตามองได้การร้องการเต้นและการแสดงนะครับมีโอกาสได้เจอพี่ดอกก็บอกพี่ดอกครับอยากใส่คนไทยครับจริงก็ไม่ได้เป็นแบบสัญญาของสังคมไทยไหนเป็นพิเรียดช่องสามครับเพราะริวบอกว่าไว้มีโอกาสร่วมงานกันครับใช่ครับคุณผ่านก็ดับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันครับอ๋ออันนี้ต้องอยู่ที่โอกาสครับแต่เมื่อกี้คือทักทายพี่เอาไว้เฉยนะผมปกติไม่เคยได้เจอพี่หนองเท่าไหร่ได้พี่หนองมาจีบบ้างไหมแบบเออตอนไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็สาธุครับจริงผู้จัดคนไหนก็อยากร่วมงานทุกคนงั้นฝากเลยค่ะละครอะไรที่ใกล้กันครับก็ริวฝากละครเรื่องมัตตราดานะครับจะออนแอร์เดือนหน้าวันที่6มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วนี้ก็คือเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นการเปิดดาวฝากทุกคนติดตามนะครับรับรองว่าคาแรคเตอร์ทุกอย่างที่ได้รับน่าจะคนที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันและละครน่าจะคนไหนเปิดนะครับก็ต้องฝากกับคุณสมบัติดีกับคุณสาวออสซี่และคุณป๋า